ไทยลีกแล้วกันเมื่อวาน2คู่นะครับเอาผลคู่ของท่าเรือสรุปให้หน่อยฟอร์มแรงมากต้นซีซั่นนะครับก็ชนะต่อเนื่องก็เจอกับทีมที่ยังอาจจะไม่ได้เป็นบททดสอบอะไรมากมายแต่การที่เอาชนะขาดลอยก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีมาตรฐานในการที่จะเล่นเป็นทีมใหญ่นะซึ่งการชนะเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าการเตรียมทีมในช่วงปีซีซั่นและการเสริมตัวผู้เล่นมาเนี่ยมันตอบโจทย์แน่นอนสำหรับการยืนระยะอยู่ในที่เดิมแต่ว่าคนอ้นต้องการมากกว่านั้นก็คือบอกแล้วว่าเป็นที่3มาตลอดเนี่ยทำยังไงก็ได้คือให้มันไปได้มากกว่านั้นมันเป็นที่2เสร็จปุ๊บตอนนี้เอาตรงๆก็คือเกาะจ่าฝูงอยู่ฉะนั้นมันมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับมันต้องรักษามาตรฐานการชนะ 4-1 เนี่ยผมว่ารายละเอียดทุกคนคงทราบไปหมดแล้วนะครับตัวผู้เล่นยังมีการแข่งขันกันอยู่ในตำแหน่งเกมรุกซึ่งเป็นสิ่งที่โค้ชอ้นเปลี่ยนการท่าเรือตรงนี้ ค่ะ คือการเปลี่ยนผู้เล่นของท่าเรือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเอาตรงๆเนี่ยก็ถูกแฟนบอลตั้งคำถามว่าระบบครอบครัวมาก่อนนะครับคืออยู่ด้วยกันก็ใครอยู่ต่างชาติก็ไม่ออกก็อยู่กันอย่างนั้นแหละนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วพอเปลี่ยนต่างชาติมาอ้าวเห็นว่าดีอ้าวมันก็เห็นชัดเจนแล้วว่าควรทำตั้งนานสุดท้ายพอบอร์ดบริหารเริ่มจะปล่อยมือถอยให้โค้ชทำงานนะครับแบบนี้อิสระชัดเจนเนี่ย มันก็กลายเป็นว่าทีมมันก็ดูดีขึ้นมาโค้ชอ้นได้ทำต่อเนื่องผมว่าหลายตำแหน่งที่เขาใส่เข้ามาการจัดตัวเนี่ยมันพอเห็นนะว่าแต่ละตำแหน่งที่ถูกส่งลงไปแต่ละนัดเนี่ยมันพอมีความหมายว่าตัวนี้เอาไปทำอะไรตัวนี้เอาไปทำอะไรนะครับมันไม่ได้มีคำถามที่แฟนบอลท่าเรือที่ดูทุกนัดแล้วจะสงสัยนะครับหรือแฟนบอลทีมอื่นที่ดูออกอ่ะถ้าเขาดูฟุตบอลไทยจริงเขาจะรู้ว่าคุณภาพของใครเหมาะสมจะเป็นตัวจริงหรือใครควรจะมีโอกาสลงในช่วงเวลาณขนาดนั้นถ้าฟอร์มดีนะครับก็ยอดเยี่ยมมากๆนะน่าเสียดายหลายคนที่อาจจะฟอร์มดีแล้วอาจจะไม่ได้ไปทีมชาติในรอบนี้นะครับแต่พอเห็นสายเลือดใหม่ก็กลายเป็นแฟนบอลบอกว่าโอเคได้ดูสายเลือดใหม่ก็ดีเหมือนกันสำหรับทีมชาตินะครับก็ต้นธีรศักดิ์ยิงอีก2เม็ดนะครับก็กลายเป็นว่าขึ้นดาวซันโบนะ5ลูกจาก4นัดนะครับในการลงสนาม69นาทีนะ4นัดโอ้ลงไปชั่วโมงนิดๆนะครับยิงไปถึง5ประตูคือช่วงท้ายเนี่ยก็ต้องว่าตามหลักอ่ะคือธีรศักดิ์เขามีความคมอยู่แล้วแล้วก็คือสิ่งที่ดีก็คือว่าคู่แข่งก็อ่อนแรงไปด้วยนะครับการเอาธีรศักดิ์ลงไปเนี่ยมันเป็นตัวเปลี่ยนที่ทีมอื่นก็ทำได้นะแต่คุณภาพของธีรศักดิ์ก็ต้องให้เขาด้วยเพราะว่าหลายๆคนก็มีสำรองทีเด็ดแต่ก็ไม่ใช่ว่าลงไปแล้วจะทำได้แบบนี้นะครับโปรแกรมนะครับวันนี้อีก4คู่คนถามบอกมีบุรีรัมย์ไหมนะครับบุรีรัมย์ยังไม่มีนะวันพุธนี้4คู่แต่ก็น่าดูอุทัยเจอกับนครราชสีมา 18:30 เมืองทองเจอราชบุรีอันนี้ก็น่าดูประจวบเจอกับระยองนะครับ 18:30 ในเวลาเดียวกันแล้วก็ BG ปทุมกับเชียงรายนะครับในเวลา 18:00 นะครับแล้วก็มีวันพรุ่งนี้อีก1วันพี่เจก็คือนครปฐมเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดเวลา 18:00 แล้วก็ขอนแก่นเจอกับบุรีรัมย์เวลา 18:00 ตรงค่ะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ